ไข่เจียวหอยทอดเฮ้ยไข่เจียวหอยทอดมันเป็นยังไงจะอร่อยสู้หอยทอดได้ไหมทำไมคุณตากล้องนะครับถึงติดอกติดใจอยากจะให้เอิร์ธก็ชื่นทำให้กินครับวันนี้เอิร์ธก็ชื่นเอาสูตรมาให้ดูครับสูตรทำกินทำขายทำง่ายเก็บสูตรไว้อร่อยดีนักแลนะครับขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายครับวันนี้เรื่องของเรื่องคุณตากล้องเขาอยากกินไข่เจียวหอยทอดนะครับผมก็วิ่งไปเลยจัดไข่มาเลย240ฟองเธอจะได้มองว่าคนพิเศษทั้งแน่นะครับวันนี้ตั้งใจจะทำทั้งหมด150ชุดนะครับมาอยากกินก็จัดไปนะครับแล้ววันนี้ก็ตั้งใจทำไปแจกด้วยครับขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกเปาะไข่นะครับอยากกินไข่พะโล้เปาะไม่ใช่ไข่พะโล้ครับไข่เจียวหอยทอดครับตอกลงไปดังเปาะแบบนี้ครับเออตดชื่นใช้ไข่240ฟองนะครับแต่ถ้าคุณจะทำกินเองก็ใช้ไข่สูตร2ฟองครับตอกลงไปครับพอตอกเสร็จแล้วอ่ะคุณช่วยนับหน่อยถึง240ฟองหรือยังนับเสร็จยังถ้านับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราตีไข่เลยครับตีให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ2ฟองนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยตีไปเรื่อยๆแบบนี้ครับตีไปเรื่อยๆทำไปยิ้มไปครับการงานสิ่งใดทำด้วยอารมณ์ดีนะครับมีความรักมีความเพียรมีจิตจดจ่อมีการแก้ไขทำไข่เจียวก็อร่อยฮะแน่นี่ครับตีไปให้สีสวยๆสวยๆทำเมื่อยก็ยืนตีแบบนี้ไปเลยครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กอยากกินไข่เจียวหอยทอดนักใช่ไหมอยากกินใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวผมจัดให้นี่ครับพอเข้ากันแล้วก็เนี่ยครับนำแป้งทอดกรอบนะครับเออตดชื่นใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อใดก็ได้นะครับ1,200กรัมครับทำเป็นหลุมให้ตกหลุมรักให้น้ำใส่แบบนี้ครับเราใช้น้ำเย็นจัดนะครับคุณทำกินเองคุณใช้แป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะนะครับใช้น้ำเย็นจัด2ช้อนโต๊ะนะครับเทลงไปแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อมานี่ครับเทลงไปเลยครับที่เราผสมลงไปในไข่นะครับใครดูอยู่เป็นกำลังใจให้เอิร์ธถือนะครับหัวใจหนึ่งดวงแล้วบอกว่าคุณหิวหรือยังส่วนผมกับคุณก็หิวหิวขั้นตอนมาเอิร์ธก็วิ่งไปเลยครับไปเอาหอยแมลงภู่ตัวเบอร์เริ่มมาเทิมแบบนี้นะครับ20กิโลครับนี่ครับเอามาเลยตัวเบอร์เริ่มมาเทิมครับ20กิโลจะเอาแบบเออสดชื่นใช้หอยแมลงภู่แบบสดนะครับคุณจะใช้แบบต้มก็ได้นำมาสลัดสะบัดสะบัดนะครับสะบัดแล้วก็เทลงไปซึมคุณทำกินเองคุณใส่หอยแมลงภู่นะครับตามชอบเลยนะครับประมาณ100กรัมนะครับไม่เกินนะครับกำลังดีกำลังดีต่อไข่2ฟองโรยหอมซอยลงไปปึ้มๆๆคุณทำกินเองคุณก็ใช้หอมซอย1ต้น2ต้นเอาตามชอบเลยครับต่อมาซีอิ๊วข้าวครับคุณทำกินเองใช้ครึ่งช้อนชานะครับส่วนเอิร์ธสดชื่นก็ใช้ซีอิ๊วขาว400กรัมนะครับเพื่อคนทำสูตรใหญ่พริกไทยก็โรยไปนิดๆน้อยๆนะครับเอาที่ตามชอบเหมือนเดิมนะครับโรยล้ำๆนี่นี่ครับคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันวนเอ้ยวนเวียนเรามา1คนวนเอ้ยวนเวียนนี่ครับคุณตากล้องบอกหิวเลยเอิร์ธสดชื่นก็คนไปแบบนี้ครับเขาบอกหิวแล้วหิวแล้วใครดูตอนนี้สีสันน่ากินบอกสีสันน่ากินบอกเอิร์ธสดชื่นทีเสร็จแล้วครับไข่เจียวหอยทอดเอิร์ธสดชื่น